ึกษาพร้อมนะทีนี้สิ่งที่เราได้ทวนไปตอนต้นเนาะเพื่อสำหรับที่เราจะไปควิสครั้งหน้าเนื้อหาในการควิสครั้งหน้าคือจนจบวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเหรัญญิกพร้อมแล้วเนาะเราได้เงินไปกี่บาทละยังไม่ได้สักบาทเลยเดี๋ยววันนี้ต้องได้แน่นะครับโอเคนะเก็บมือถือไว้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้เนาะจะเป็นส่วนที่ต่อเรื่องจากคราวที่แล้วก็คือเป็นการเอาความรู้ที่เราได้เรียนแล้วเนี่ยมารวมกันทีนี้ความรู้ที่เราเรียนไปแล้วเราเอามารวมกันเนี่ยคืออะไรเรารู้เรื่องของอุปสงค์แล้วก็อุปทานใช่ไหมซึ่งสิ่งที่เราทราบคือผู้ซื้อเนี่ยชอบของถูกกฎอุปสงค์บอกงี้ใช่ไหมถ้าราคาของถูกปริมาณเสนอซื้อจะเพิ่มขึ้นก็คือตามนี้ใช่ไหมใช่ไหมในขณะที่อุปทานเวลาที่ราคาสินค้าหรือบริการนั้นสูงจะมีคนเสนอขายสินค้านั้นมากขึ้นก็เหมือนกับการที่พวกคุณจะช่วยผมทำงานที่เราถามเขาที่แล้วเราก็จะเห็นว่ายิ่งราคาตลาดสูงเท่าไหร่ก็จะจูงใจให้คนเข้าสู่ตลาดนั้นมากขึ้นเท่านั้นนี่เราจำได้ละเนาะทีนี้คน2กลุ่มเนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วเขาก็มาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บมันก็จะได้ข้อมูลอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายคือต้องคิดอย่างนี้เนาะคนเนี่ยก็คิดนะเวลาซื้อของก็ต้องเลือกว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาใช่ไหมอะไรถูกที่สุดคุ้มที่สุดไอ้คนขายก็เหมือนกันใช่ปะถูกไหมเราจะไม่รู้เลยว่าเราตั้งราคาแพงไปหรือถูกไปจนกระทั่งเราต้องเอาของออกมาขายจริงเนาะเราบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในถ้าเราปล่อยให้กลไกตลาดดำเนินการเนี่ยเราก็จะบรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่าดุลภาพของตลาดนะครับทีนี้ดุลภาพของตลาดเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเอ้ยเราขอทำเพิ่มหน่อยเดี๋ยวติ๊ดช่วยหน่อยได้ไหมเอาทำกราฟดีมานด์ซัพพลายเขาหน่อยมานั่งนี่หน่อยก็ได้เจาะรูเพิ่มให้เป็นดีมานด์ซัพพลายโอเคทีนี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับจุดที่เป็นเส้นตัดกันของเส้นอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดจุดที่เรียกว่าดุลยภาพคำที่สำคัญนะดุลยภาพมันคือสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าราคามันเหมือนสมดุลแล้วถ้าเกิดคุณลองนึกเล่นๆอ่ะมันเหมือนกับมีคานอยู่คานนึงเนาะแล้วฝั่งนึงเป็นแรงซื้อฝั่งนึงเป็นแรงขายเนาะมันจะบาลานซ์ได้คุณต้องอยู่ตรงกลางพอดีคุณต้องวางบนนิ้วคุณได้ใช่มั้ยไอ้จุดราคาดูภาพมันเปรียบเสมือนจุดนั้นน่ะคือวางแล้วมันนิ่งอ่ะพอมันนิ่งเสร็จคือถ้าได้ดูภาพไม่มีอะไรมากระทบไม่มีลมมาพัดมันก็จะอยู่อย่างนั้นถูกป่ะในทางเศรษฐศาสตร์เราก็มองแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าราคามันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะแฮปปี้คือคําว่าแฮปปี้ที่ต้องคิดอย่างนี้นะถ้าเราเป็นคนที่จะซื้อของเนาะเราก็จะได้ซื้อสินค้าเนี้ยณราคานี้เสมอคือเราจะไม่มีไปแล้วของไม่มีอย่างเงี้ยกันเราจะได้ซื้อเสมอในขณะเดียวกันผู้ขายเนี่ยก็จะสามารถเอาของออกมาปุ๊บก็ขายหมดไม่มีเหลือกลับบ้านเสมอเช่นกันเข้าใจไหมแล้วความสุขของคนที่เป็นผู้ซื้อกับผู้ขายมันก็แบบว่าเราเป็นผู้ซื้อเราก็ได้ซื้อเราเป็นผู้ขายเราก็ขายหมดเราไม่เหลือของกลับอะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้คำว่าดุลยภาพของตลาดเนี่ยที่เราจะดูในวันนี้เนาะก็คือ1ความหมายของดุลยภาพคืออะไรเราพูดไปแล้วว่าแรงซื้อกับแรงขายเท่ากันนะปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายเท่ากันณราคา1มันต้องมีราคาบอกมาก่อนตัวที่2คือการปรับตัวของตลาดเราอาจจะตั้งคำถามอ้าวแล้วถ้าตลาดไม่อยู่ในดุลยภาพมันจะปรับตัวยังไงเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนว่าคนเขาคิดยังไงแล้วก็ในหัวข้อที่2เนี่ยจะมี2เรื่องที่สำคัญคือคำว่าอุปสงค์และอุปทานส่วนเกินมี2คำโอเคนะนี่คือศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนวันนี้เนาะมีอุปสงค์ส่วนเกินแล้วก็อุปทานส่วนเกินโอเคนะโรสตอนนี้เห็นดุลภาพยังเนี่ยของเขาเท่ดีนะเนี่ยเป็นเดี๋ยวให้เพื่อนดูเหมือนของเราไหมคือเขามองไม่เห็นใช่ไหมเขาต้องแบบมีจุดมาให้จับนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเรียนแล้วเรามองเห็นเราได้เปรียบมากเลยนะแต่ทั้งในที่สุดแล้วนะครับในที่สุดแล้วนะพวกคุณเนี่ยเวลาเข้าไปในห้องสอบเราต้องมีภาพนี้ในหัวเหมือนกันทั้งสิ้นนั้นต้องอยู่ในหัวเราทั้งหมดเนาะนี่คือวิธีที่ทำให้เขาได้เห็นเนาะโอเคทีนี้จุดตรงนี้นะเวลาเราได้จุดตัดตรงนี้ใช่ปะแล้วเราลากมาเนี่ยตรงนี้เรียกว่าราคาดุลยภาพถ้าลากมาตรงนี้ข้างล่างนี่เรียกว่าอะไรปริมาณดุลยภาพโอเคนะเพราะฉะนั้นจุดดุลยภาพมันคือได้ข้อมูล2ตัวราคาแล้วก็ปริมาณดุลยภาพนะครับเอาละเราจะมาดูต่อหัวข้อวันนี้มี3เรื่อง
ไม่ใช่วันนี้ทั้งทีครึ่งเช้าเนี่ยมี3เรื่องเดี๋ยวครึ่งบ่ายจะเป็นความยืดหยุ่นเดี๋ยวเราจะต่อนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนเนาะตลาดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากไอ้คำว่าผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่ทำให้พฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นไปตามแบบจำลองที่เราเรียนเมื่อสักครู่โอเคนะเวลาคนมาตกลงซื้อขายกันแล้วนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าราคาดุลภาพใช่ไหมซึ่งความหมายของมันราคาดุลภาพคือระดับราคาที่ทำให้ปริมาณเสนอซื้อและเสนอขายเท่ากันสังเกตดีๆนะณจุดดุลภาพนะโรสลองลากไปดูเนาะราคาดุลภาพเนี่ยพอมาถึงจุดเช่นอุปสงค์อุปทานตัดกันปุ๊บนะครับแล้วเราลากลงที่เป็นปริมาณตัวเนี้ยราคาไอ้เป็นปริมาณตัวข้างล่างเราเรียกว่า QE นักเศรษฐศาสตร์ชอบใช้ตัวย่อนะสังเกตเนาะตัว E ย่อมาจากอะไร Equilibrium เนาะราคาก็คือ P subscript E ก็คือ Equilibrium priceQE ก็คือ equilibrium quantity เนาะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยสำคัญคือตรงเนี้ยดูดีๆจุดเนี้ยปริมาณดุลภาพเนี่ยมันเป็นปริมาณที่ปริมาณเสนอซื้อก็ใช่ใช่ไหมถูกไหมตรงนี้คือปริมาณเสนอซื้อถูกไหมณราคานี้ตลาดบอกได้ว่าซื้อเท่าไหร่แล้วก็ณราคานี้ตลาดก็บอกว่าได้ว่าจะขายเท่าไหร่เช่นกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้น QE ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องเขียนข้างล่างไปเพิ่มว่ามันเป็น QS เท่ากับ QDคือเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่ามันคือปริมาณที่ปริมาณเสนอขายเท่ากับปริมาณเสนอซื้อพอดีเป๊ะโอเคนะทีนี้พอมันเกิดดุลภาพปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ตลาดจะไม่อยู่ในดุลภาพใช่ไหมถูกไหมพวกคุณก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวอาจารย์ก่อนจะมาถึงดุลภาพเนี่ยตลาดมันปรับตัวกันยังไงโอเคนะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นที่ภาพซ้ายมือของเราก่อนเนาะก็คือทำไมมันเด้งไปเลยวะโอเคภาพซ้ายมือเอาละโรสตรงนี้ติดถ่ายวิดีโอไว้ก็ได้นะจะได้เอาไว้ดูถ่ายตรงนี้ถ่ายแค่ตรงเนี้ยเรามาลองดูว่าคนตาบอดเรียนเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงนะครับทีนี้เราดูนะเอามือมาจุดนี้คือจุดดุลภาพใช่ไหมนี่คือราคาดุลภาพใช่ไหมแต่เรากำลังบอกว่าณขณะนี้บนรูปนะบนรูปบนกราฟเราเนี่ยนะราคามันไม่ได้อยู่ที่เนี่ยมันอยู่ที่นี่สูงกว่าดุลภาพไหมสูงกว่าเนาะเราว่าตลาดมันได้ดุลภาพไหมคำตอบคือไม่ได้เนาะมันเกิดปัญหาอะไรครับทุกคนคิดตามดูดีๆจากราคานี้นะที่สูงดุลภาพนะล่างมาเจอเส้นนี้เส้นนี้เรียกว่าเส้นอะไรเรียกว่าเส้นดีมานด์โอเคนะปริมาณเสนอซื้อคือที่ต้องการซื้อคือตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมนะราคาเนี้ยเนาะล่างมาต่อนี่คืออะไรซัพพลายแปลว่าปริมาณเสนอขายมีเท่านี้ใช่ไหมโอเคตลาดไม่ได้ดุลภาพเพราะอะไรมากกว่าอะไรตอบได้ไหมปริมาณอะไรวะเส้นนี้เส้นอะไรซัพพลายปริมาณเสนอขายมีเท่านี้ตรงนี้ราคาเดียวกันปริมาณเสนอซื้อมีแค่นี้อันไหนเยอะกว่าอันนี้มันดื้ออะไรเล่าตอบมาปริมาณเสนอขายปริมาณเสนอขายมากกว่าเขาตอบแล้วนะนักศึกษาดูทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเวลาที่เราจะมองว่าปริมาณเสนอซื้อหรือเสนอขายมากกว่าเราต้องเอาราคาตัวนั้นๆที่เรากำลังพิจารณามาดูใช่ไหมวิธีการที่เราจะต้องทำคือเราลากเส้นตัวนี้มาตัดจุดแรกเนี่ยตัวเนี้ยมันจะบอกเราว่าถ้าราคาสูงอ่ะปริมาณเสนอซื้อจะมีแค่เท่านี้หน่วยก็คือในภาพคือ6หน่วยเนาะไอ้8หน่วยแล้วก็พอเราลากไปอีกเนี่ยไปชนกับเส้นอุปทานเราจะเห็นว่าปริมาณเสนอขายมี18หน่วยลองคิดดิถ้าเราอยู่ในเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ช่างสภาหรือเราเป็นผู้ observe ตลาดนี้ก็ช่างตลาดเนี้ยมันจะมีลักษณะไงของขายหมดไหมของขายหมดไหมที่ราคา50บาทเนี่ยคือราคา40คือดุลภาพนะโรส40คือดุลภาพเนาะที่เราทำเมื่อกี้คือ50บาท50บาทของขายหมดไหมหลายคนก็ตอบได้แล้วแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนที่ยังไม่รู้ให้ตอบอะให้ลองคิดอะมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะเข้าใจมันเนาะอะไม่ตอบผมเดินไปถามก็ได้โอเค
คำตอบคือของเหลือใช่ป่ะวิธีการคิดผมจะพูดแค่กรณีเดียวนะโรสลองคิดเนาะถ้าเกิดว่าราคาสูงปริมาณเสนอขายมากแปลว่าของที่ผู้ขายนำออกมาขายเนี่ยมันต้องขายไม่หมดใช่ไหมถูกไหมแล้วคุณเป็นลองนึกดิถ้าคุณเป็นคนขายอ่ะของเอาออกมาแล้วขายไม่หมดอ่ะคุณรู้สึกไงดีใจของเหลือกับบ้านได้กินเหรอคิดไงผมมีของเหลือกับบ้านให้ลูกกินแล้วจริงๆลูกอยากกินอย่างอื่นเนาะถ้าเราทำขนมขายคงอยากกินอย่างอื่นแล้วล่ะใช่ไหมทำไงดีวิธีเดียวนะสังเกตเนาะในกรณีที่ราคาสูงทำให้ปริมาณเสนอขายมากกว่าปริมาณเสนอซื้อเนี่ยเราจะเรียกสภาวะนี้ว่ามันมีอุปทานเหลือใช่ไหมเราก็เลยเรียกมันว่าอุปทานส่วนเกินหรือ excess supply โอเคนะศัพท์คำแรกเราได้เรียนแล้วเนาะเราเรียกว่า excess supply เพราะว่ามันมีอุปทานที่เหลืออยู่ Ross รู้เนาะนึกทันเนาะทีนี้วิธีการปรับตัวของตลาดก็คือตลาดผู้ขายจะต้องลดราคาลงทีนี้เราลองคิดเล่นๆเนาะพอเราลดราคาลงปุ๊บเป็นไงปริมาณเสนอขายก็จะลดลงใช่ไหมถูกไหมแล้วก็ปริมาณเสนอซื้อจะเพิ่มขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นขนาดตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นบอกว่าราคา50บาทที่เคยกว้างแบบเนี้ยเราต่ำลงมาสัก5บาทก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมปริมาณเสนอซื้อมากขึ้นเสนอขายขนาดที่มันห่างกันก็จะน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมจากตอนแรกมันห่างตั้งเท่านี้ใช่ป่ะก็จะเหลือห่างแค่เท่านี้เองนี้พอยังเหลือของขายไม่หมดอีกผู้ผลิตก็รู้ว่าของยังเหลือทำไงก็ต้องลดราคาอีกไงเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็เลยปรับจนกระทั่งมาสู่ที่ราคา40บาทโอเคป่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าราคาที่มันไม่อยู่ในดุลยภาพเราจะบอกว่ากลไกราคาหรือกลไกตลาดในที่สุดแล้วมันจะทำให้ผู้ซื้อผู้ขายปรับตัวเองรอบนี้เราเห็นผู้ขายปรับตัวใช่ป่ะถูกป่ะปรับตัวคือลดยอมลดราคาใช่ป่ะแล้วผู้ซื้อก็บอกลดราคาฉันก็ซื้อเพิ่มใช่ไหมลดอีกฉันก็ซื้อเพิ่มอีกจนกระทั่งอยู่ที่นี่ทีนี้ภาพขวามือของเราคืออะไรนะครับภาพขวามือเราบอกว่าราคาที่เป็นอยู่นั้นต่ำกว่าจุดดุลยภาพราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพทีนี้ขอบคุณมากเนี่ยจะติดถ่ายภาพไปได้เลยเนี่ยอ้าวจับเลยนี่อุ้ยอุ้ยไปบอกศูนย์ขออันใหม่ดีว่ะต้องกดแน่นๆเนี่เห็นป่ะมีราคาอยู่เลยเห็นป่ะนี่สุดยอดโอเคนะราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพคุณว่ามันเกิดความผิดปกติไงอะไรมากกว่าอะไรผมในสไลด์มีแหละแต่ให้ดูบนนี้ก่อนมีอะไรมากกว่าอะไรปริมาณเสนอซื้อหรือเสนอขายมากกว่าไหนมากกว่าถ้ามองตามกระดาษเอ้ยกระดานภาพขวาปริมาณเสนอซื้อเสนอขายมากกว่าณราคา30บาทอะซื้อมากกว่าถูกต้องถูกไหมนี่เราลากมาดูเนาะวิธีการดูนะครับโรสก็จับจากราคาเนาะแล้วก็ลากมาเรื่อยๆเราจะเจอเส้นแรกจุดแรกเห็นป่ะจุดแรกนี่เส้นอะไรดีมานด์หรือซัพพลายอยู่บนเส้นอะไรอยู่บนเส้นอะไรจุดนี้อยู่บนเส้นอะไรเส้นซัพพลายโอเคแล้วลากมาต่อปุ๊บนี้เส้นอะไรเส้นดีมานด์เขาตอบได้แล้วนะเขาเห็นแล้วนะเราเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นดูดีๆแล้วเรียกว่าอะไรตัวนี้เอ็กเซสอะไรตรงนั่งเอ็กเซสดีมานด์แปลภาษาไทยคืออุปสงค์ส่วนเกินเอาล่ะทีนี้ดูดีๆนะความหมายนี้สำคัญเนาะเวลาที่เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับใครจะปรับตัวใครจะรู้สึกก่อนว่ามีอุปสงค์ส่วนเกินใครจะรู้สึกก่อนให้ทายผู้ซื้อเหรอผู้ซื้อรู้สึกไงอ่ะผู้ซื้อรู้สึกก่อนมันรู้สึกไงผู้ซื้อมีสินค้าไม่พอคุณว่าคำว่ามีสินค้าไม่พอเนี่ยใครรู้สึกก่อนผู้ขายเพราะว่าคุณบอกว่าคุณไปตอน3โมงเย็นคุณจะได้กินใช่ไหมปรากฏว่าของมันขายหมดตั้งแต่10โมงเช้าคือคนขายต้องรู้ก่อนเราเดี๋ยวบอกเอาออกมามันหมดแล้ววะนึกออกไหมเวลาที่เราเอาของออกมาแล้วของหมดเร็วอะก็คือสภาวะที่เรียกว่าอุปทานเอ้ยอุปสงค์ส่วนเกินนี่แหละ excess demand นี่แหละคือเพราะว่าของมีออกมาวางขายแค่10ใช่ป่ะ
แล้วในช่วงเวลานั้นความต้องการมันมีอยู่ถึง20แปลว่ายังไงก็ตามผู้ขายไม่รู้หรอกว่าคนอยากซื้อเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้เห็นสมการแบบเราอะแต่สิ่งนี้เขาจะเป็นสิ่งที่จะเป็นสัญญาณบอกเขาได้คือของมาวางปุ๊บมันหมดอะแล้วมันหมดเร็วด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ขายคุณลองไปถามพ่อค้าแม่ค้าได้หมดอะคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันหมดเร็วแปลว่ามีอะไรผิดปกติในตลาดแล้วแล้วถ้าเกิดบอกว่าราคามันปรับตัวได้คุณว่าผู้ขายขึ้นราคาไหมถ้าตามทฤษฎีมันก็ขึ้นเนาะเพราะว่ามันขายหมดเร็วก็ขึ้นเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งก็ไปอยู่ที่40บาทใช่ป่ะปริมาณเสนอซื้อเสนอขายก็จะเท่ากันพอดีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณลองสังเกตข่าวดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวลูกชิ้นยืนกินของที่ลิซ่าไปทำให้ลูกชิ้นยืนกินมันดังอะแม่ค้าที่นู่นอะเขาก็ไม่ได้ขึ้นราคานะเขาคุณไปดูคลิปเลยเขาบอกว่าเราไม่ได้ขึ้นราคาเขาพยายามทำมากขึ้นแทนถูกไหมเออแต่มันมีบางด้านเขาขึ้นราคาเลยบางด้านนี่คืออย่างกรณีของทุเรียนที่แบบอยู่ๆคนจีนมาเหมาซื้อหมดแล้วเราก็กินทุเรียนราคาแพงปีนี้เพราะอะไรมันแตกต่างจากลูกชิ้นตรงที่ว่าทุเรียนมันต้องรอรอบการผลิตนานปีนี้มีเท่านี้เพราะนั้นคนอยากซื้อเยอะของก็แพงไปเลยนึกออกไหมเพราะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่เขารู้ว่าขายหมดเร็วรอบหลังๆที่ออกมาเขาก็ไม่ลดละไม่ได้ขายราคาถูกแล้วขึ้นราคาก็ขายได้นึกออกป่ะเพราะนั้นหน้าตาพวกนี้มันก็คือสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเลยโอเคนะเอาล่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายของหัวข้อนี้ก็คือพอเราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อราคาสินค้าไม่อยู่ในดุลยภาพเนาะก็คือราคาสูงไปสินค้าล้นตลาดราคาต่ำไปสินค้าขาดตลาดถูกไหมสินค้าขาดตลาดแล้วพอมันปรับตัวก็จะอยู่ที่จุดดุลภาพใช่ไหมทั้งสองภาพในที่สุดจะอยู่ที่40บาททั้งคู่เลยอยู่จุดเดิมเลยใช่ป่ะแล้วที่เราเห็นดุลภาพที่มันดำรงอยู่เนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นดุลภาพที่มันปรับตัวแล้วก็มันก็อยู่ตรงนั้นแหละนึกออกไหมทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ดีมานด์และซัพพลายเนี่ยเราบอกว่ามันมีปัจจัยกำหนดอยู่หลายตัวโอเคนะที่สำคัญคือปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาใช่ไหมแล้วปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาเนี่ยกระทบทุกคนเนาะอย่างเช่นอากาศร้อนกระทบเราไหมถ้าเราอยากกินไอติมบอกก็กระทบแต่อากาศร้อนกระทบกับความต้องการซื้อ iPad เราไหมไม่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นในตลาดหนึ่งๆปัจจัยภายนอกที่กระทบมันก็ไม่เหมือนกันโอเคนะภัยแล้งกระทบความรู้สึกเราไหมกระทบเพราะว่าเรารู้สึกโอ้ยก็ร้อนอ่ะใช่ไหมอาจจะอยากดื่มน้ำเครื่องดื่มเย็นๆมากขึ้นภัยแล้งกระทบภาคการเกษตรไหมกระทบภาคการเกษตรหลายภาคเกิดผลผลิตเสียหายกระทบกับราคาสินค้าหลายๆตัวไหมกระทบปุ๊บทำให้เราเปลี่ยนการบริโภคไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยดุลภาพเปลี่ยนทุกวันแต่มันเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดอยู่ในกรอบแล้วคนเนี่ยก็ปรับตัวไปปรับตัวมาก็อยู่แถวๆนั่นแหละเวียนไปเวียนมายกเว้นเสียแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าช็อคจริงๆคำว่าช็อคจริงๆคือต้องเกิดผลกระทบต่อปัจจัยที่กำหนดดีมานด์หรือสปายภายนอกแบบแรงมากๆโอเคนะเราจะมาดูว่าตัวเหล่านั้นมีอะไรบ้างซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตรงนี้เราจะเรียกมันว่าการวิเคราะห์เชิงสถิตนะครับการวิเคราะห์เชิงสถิตหรือ comparative static analysis นะครับฟังแล้วดูเลิศหรูอลังการนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรคำว่าการวิเคราะห์เชิงสถิตหมายถึงการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบดุลยภาพเก่าที่เดิมอยู่เนาะกับของใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองโอเคไหมรู้ทันไหมทีนี้เนี่ยออกได้แล้วเดี๋ยวงงทีนี้เราก็เป็นดีมานด์ซัพพลายเหมือนเดิมละอันนี้เก็บก่อนเอาดุลยภาพที่เดิมอันนี้ไว้เนี่ยเราต้องมีภาพตั้งต้นอยู่ละทีนี้วิธีวิเคราะห์ทุกคนฟังดีๆนะโรสจำไปเลยเนาะการวิเคราะห์ดุลยภาพไอ้การวิเคราะห์เชิงสถิตเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแค่3ขั้นนะขั้นที่1ขั้นที่1ในที่นี้จริงๆแล้วมันต้องมีขั้นที่0ก่อนขั้นที่0คือดุลยภาพเก่าใช่มั้ยคือต้องมีดุลยภาพเดิมอยู่ก่อนนะเราต้องรู้คือภาพที่อยู่บนกระดานของโรสเนี่ยคือภาพเดิมโอเคนะจากนั้นต้องมี3ขั้นนะครับขั้นที่1ต้องตอบให้ได้ว่าปัจจัยที่กำหนดมาให้เนี่ยกระทบฝั่งไหนของตลาดซึ่งมีแค่2ฝั่งใช่ป่ะไม่อุปสงค์อุปทานเนาะ
โอเคนะต้องคิดให้ได้ก่อนนะอันที่2ต้องบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันทำให้เส้นอุปทานหรืออุปสงค์ที่โดนกระทบเนี่ยมันชิปไปทางไหนมีชิปได้2ทางชิปขวากับชิปซ้ายขั้นที่3เปรียบเทียบดุลยภาพอันแรกสุดเนาะกับอันใหม่แค่นั้นเองง่ายไหมอ่ะทีนี้ลองดูเนาะเราจะลองตัวอย่างที่อยู่ในวิดีโอของเราเนาะก็คือเราพูดถึงตลาดไอศกรีมดูดีๆนะโรสวาดภาพตลาดไอศกรีมไว้ใช่ไหมเราได้แล้วโรสจับไว้นะดุลยภาพอ่ะทีนี้ผมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออากาศร้อนจัดคำว่าอากาศร้อนจัดหมายความว่าไงเป็นปัจจัยภายในหรือเป็นปัจจัยภายนอกอากาศร้อนจัดโหหน้าร้อนปีนี้มันร้อนจริงๆอ่ะจำได้ไหมหน้าร้อนปีนี้โคตรร้อนเลยในช่วงหน้าร้อนมันร้อนจัดอย่างนั้นอ่ะกระทบกับดีมานด์หรือซัพพลายไอศกรีมในความรู้สึกเราอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกอยากกินของเย็นๆใช่ป่ะก็คงกินหลายอย่างแหละแต่เราวิเคราะห์ไอติมตัวเดียวมันก็ต้องอยากกินไอติมเพิ่มขึ้นใช่ป่ะเพราะนั้นเรารู้แล้วข้อที่1กระทบอะไรอากาศร้อนกระทบดีมานด์อันที่2ดีมานด์ชิปขวาชิปซ้ายคำตอบคือชิปซ้ายได้ไงวะอากาศร้อนโอ้อยากกินชาร้อนเหรออากาศร้อนก็อยากกินของเย็นใช่ไหมดีมานด์ก็จะชิปไปทางขวาใช่ไหมโอเคอ้าวรถได้ไหมอุปสงค์เส้นแรกอยู่นี่จับไว้เร็วพออากาศร้อนกระทบเส้นดีมานด์ใช่ไหมดีมานด์ก็ชิปไปทางขวาทีนี้เห็นไหมดุลยภาพใหม่อยู่ที่ไหนตัดตรงไหนราคาสูงขึ้นกว่าเดิมหรือต่ำกว่าลงกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าจุดแรกเอามือมานี่จุดแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อนตอบได้แล้วนะครับตบมือเพื่อนหน่อยโอ้คือกรณีที่ดีมานอากาศร้อนทำให้ดีมานเลื่อนขวาเนี่ยสังเกตเนาะขั้นที่3เราจะเปรียบเทียบดุลยภาพอันแรกคือตัวนี้ใช่ไหมอันแรกคือราคา40ใช่ป่ะปริมาณเท่าไหร่14เพื่อความง่ายนะนักศึกษาเขียนตัวนี้เป็น P1 จะได้รู้ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาถูกลิมิตด้วยตัวเลขเนาะตัวล่างนี่ก็คือ Q1 ก็ได้เนาะให้รู้ว่านี่คือดุลยภาพแรกพอเป็นตัวใหม่เป็น E2 เนี่ยก็เป็น P2 ที่สูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ปริมาณ Q2 ที่สูงขึ้นก็ได้แค่นั้นเองทีนี้เวลาที่เราใช้ตัวเลขที่เป็น subscript เนี่ยที่เขียนว่า Q1 P1 เนี่ย P subscript 1 P subscript 2เนี่ยคือเพื่อที่ให้เราเวลาเราเขียนต่อข้อสอบเนี่ยเราจะวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่ว่าเรากำลังพูดถึงดุลยภาพอะไรโอเคป่ะอ่ะทีนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนาะอากาศร้อนอุปสงค์เลื่อนขวาใช่ไหมแล้วทำให้ราคาดุลยภาพใหม่เพิ่มขึ้นจาก P1 ไปเป็น P2 รู้ต้องนึกตามเนาะ P1 ไป P2 มันอยู่แกนตั้งแล้วเนาะปริมาณดุลยภาพใหม่เพิ่มขึ้นจาก Q1 ไปเป็น Q2 แค่นี้เองถ้าเป็นข้อสอบข้อเขียนก็ได้คะแนนเต็มแล้วตอบแค่นี้ง่ายป่ะแต่ต้องอธิบายให้ถูกนะเว้ยอธิบายไม่ถูกไม่ได้นะแบบชิปซ้ายได้ก็ไม่ได้อ้าวถัดมาเวลาที่เราดูเรื่องตัวนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่ดีมานด์มันเลื่อนขวาไปแล้วนะครับดีมานด์มันเลื่อนขวาเพราะอากาศร้อนแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของ excess demand excess supply มาจับได้ใช่ไหมว่าทำไมมันถึงราคาปรับตัวสูงขึ้นถูกปะเพราะว่าที่ราคาเดิม40บาทรู้สมมติมานะเวลาราคาเดิม40บาทอยู่จุดนี้ใช่ไหมแล้วพออากาศร้อนจัดดีมานด์มันเลื่อนใหม่มาเป็นเส้นนี้ละแสดงว่าเส้นนี้ไม่มีแล้วนะถูกปะแปลว่าณราคาเนี้ยปริมาณเสนอขายมีแค่นี้พร้อมอยู่เส้น supply เดิมใช่ไหมในขณะที่ปริมาณเสนอซื้อมีเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่านี้ใช่ไหมโอเคนะถูกป่ะเวลาที่เส้นมันเปลี่ยนจากเส้น D1 ไปเป็น D2 หมายความว่าเส้นนี้มันหายไปแล้วนะจริงๆแล้วมันไม่อยู่แล้วถูกป่ะนึกออกไหมคือความพอใจของคนทุกคนในตลาดอะปกติเรากินไอติมสัปดาห์ละแท่งถ้าอากาศแบบไม่เกิน40องศาเราอาจจะกินแค่นี้แต่ปีที่ผ่านมามัน40กว่าหลายวันมากอะมันก็เลยทำให้คนเราไม่ได้คิดแบบเดิมแล้วเราคิดแบบใหม่แล้วนึกออกป่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเทียบไงว่าจากจุดนี้เส้นนี้ปริมาณเสนอซื้อมากขึ้นแปลว่าผู้ผลิตไอศกรีมเนี่ยเป็นไงก็คงมีของไม่พอขายใช่ไหมใช่ไหมเขาก็สามารถขึ้นราคาได้ก็แบบที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่โอเคป่ะเข้าใจป่ะอ้าวถัดมาโอเคนะครับนี่ก็คือราคาดุลภาพใหม่ถัดมาเราก็พูดโจทย์เดิมเลยเราบอกว่าภัยแล้งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอินฟอร์เมชันใหม่ไงบอกว่ามันทำให้ไร่อ้อยเนาะเสียหายทีนี้เรารู้แล้วว่าตลาดไอศกรีมเนี่ยมันต้องใช้ วัตถุดิบคือน้ำตาลใช่ไหมเราสามารถคิดได้ไหมว่าไร่อ้อยเสียหายกระทบกับน้ำตาลไง ควรซื้อหุ้นอะไรดี ถ้าราคาอย่างนี้เปลี่ยนว่านักลงทุนเริ่มคิดแล้วกระทบกับผลประกอบการโรงงานน้ำตาลหรือเปล่าวะใช่ไหมโรงงาน โรงงานเครื่องดื่มเนี่ยต้นทุนสูงเลยใช่ไหมอ่ะนี่พูดแต่ถ้าเรามามองเรื่องนี้เวลาเกิดภัยแล้งที่ทำให้ไร่อ้อยเสียหายจำนวนมากถ้าโจทย์บอกแบบเนี้ยรู้ละน้ำตาลแพงแง่ใช่ป่ะถูกป่ะนี่น้ำตาลเป็นวัตถุดิบของไอติมใช่ไหมถูกไหมก็เป็นปัจจัยภายนอกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเส้นที่ถูกกระทบในแง่รอบนี้ก็คืออุปทานละอุปทานชิปขวาชิปซ้ายรู้ว่าสอบได้ไหมวัตถุดิบแพง ชิปขวาชิปซ้ายนี่เราอยู่ที่ดุลภาพเดิมเนาะแต่รอบนี้น้ำตาลแพงไรอ้อยเสียหายเส้นอุปทานจะชิปไปทางไหนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบให้ได้ก่อนน้ำตาลแพงชิปทางซ้ายเขาตอบชิปทางซ้ายนะเก่งมากเวลาชิปซ้ายปุ๊บก็จะทำให้ปริมาณดุลภาพใหม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นลดสต็อปปริมาณดุลภาพใหม่จะเพิ่มหรือลดจากของเดิมฮะปริมาณดุลภาพใหม่เพิ่มหรือลดตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาเป็นจุดนี้ใช่ไหมปริมาณดุลภาพใหม่จะเพิ่มปริมาณแกนข้างล่างไป ปริมาณจะลดถูกเปล่าเราต้องลากอย่างนี้นะเราต้องวางให้ตรงเราพยายามทำให้ตัวนี้มันตรงปริมาณอยู่ที่นี่พอละจุดใหม่อยู่นี่ปริมาณมันลดไปที่นี่ใช่ไหมลดลงจากนี่มาเป็นนี่โอเคป่ะราคาดุลภาพใหม่เป็นไงเทียบ2จุดนี้ราคาเป็นไงเพิ่มขึ้นถูกต้องเออโอเคแรกๆจะให้เขาค่อยๆคิดเนี่ยพอเขาคิดออกปุ๊บเดี๋ยวรอบต่อไปเขาก็จะคิดง่ายแล้วเนาะเพราะนั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ปุ๊บขั้นแรกเรารู้ละซัพพลาย2ซัพพลายชิปซ้ายซัพพลายชิปซ้ายก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมคือเกิดสินค้าขาดตลาดณระดับราคา40ใช่ไหมการปรับตัวก็เลยปรับจาก E1 ไปเป็น E2 ราคาดุลภาพใหม่สูงขึ้นแล้วก็ปริมาณดุลภาพใหม่ลดลงเอ้าสารภาพมาใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจก็ปกติแหละมันไม่มีทางเข้าใจได้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังทีนี้ดูนะฮะเราจะให้ฝึกแบบนี้กรณีนี้เส้นนี้นะอุปทานเลื่อนซ้ายใช่ไหมทุกคนจินตนาการตามเหมือนที่โรสเขาทำเนาะเส้นน้ำเงินเป็นดีมานด์หรือซัพพลายในมือผมเนี่ยที่เรามองมาตอนนี้เส้นน้ำเงินคือดีมานด์เส้นแดงคือซัพพลายนะโลผมเปลี่ยนใหม่นะโอเคนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้คุณลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูคือแบบนี้เวลาจุดที่มันตัดกันอย่างเงี้ยที่ตัดกันตรงเนี้ยเราต้องเห็นแกนเนาะว่ามันมีแกนด้านนี้อยู่ใช่ไหมด้านนี้คืออะไรครับราคาหรือปริมาณตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรดุลภาพตัวเนี้ยราคาดุลภาพเนาะข้างล่างอะปริมาณโอเคดีมากฟังนะแล้วใครตอบไม่ได้แปลว่าคุณจะมีปัญหานะวันนี้แต่ผมทำมา20ปีแล้วมันตอบได้ทุกคลาสแหละดูง่ายมากเลยถ้าไม่ได้ก็จะจารึกไว้คลาสนี้แหละนี่เส้นซัพพลายนะเอานะโรสคิดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะภัยแล้งทำให้ไร่อ้อยเสียหายเนี่ยซัพพลายเลื่อนซ้ายใช่ไหมมันจะเลื่อนเป็นอย่างนี้นะมันจะหายไปเลยก็เป็นอย่างนี้ถูกป่ะคุณเห็นไหมว่าราคามันสูงกว่าเดิม
เห็นไหมว่าปริมาณมันน้อยกว่าเดิมเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นนะง่ายไหมทีนี้ให้คุณตอบว่ากรณีนี้ซัพพลายเลื่อนซ้าย P จะเพิ่ม P ในที่นี้คือราคาดุลยภาพใหม่นะจะเพิ่มขึ้นจากเดิม Q จะลดก็คือปริมาณดุลยภาพใหม่จะลดลงจากเดิมเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะอ่ะทดสอบผมจะทำให้อีกครั้งเดียวนะเราจะไม่เห็นอีกแล้วทีนี้เราจะเรียนเหมือนกับเพื่อนแล้วคิดในหัวละอ่ะกรณีแรกที่เราเรียนดับแล้วกรณีแรกที่เราพูดถึงอากาศร้อนทำให้เส้นอุปสงค์เลื่อนไปทางขวานะราคาดุลยภาพใหม่จะผมไม่ทำละคุณเห็นไหมเพิ่มหรือลดเฮ้ยราคาดุลยภาพใหม่เมื่อดีมานด์เลื่อนขวามันจะเป็นอย่างนี้ไงฮะทำให้ดูนะจะเพิ่มปริมาณจะเพิ่มใครมอนมายกมือเดี๋ยวนี้เลยใครมอนมายกมือเดี๋ยวนี้เลยสารภาพมาเดี๋ยวนี้ทุกคนมองออกใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจนะอ่ะโอเคเอาใหม่วาดภาพในหัวดีมานด์ซัพพลายตอนนี้เราเป็นตลาดเนื้อไก่คิดในหัวนะตอนนี้เป็นตลาดเนื้อไก่ตลาดเนื้อไก่มีดุลยภาพอยู่ใช่ไหมนี่คือขั้นแรกอากาศร้อนนะอากาศร้อนกระทบตลาดเนื้อไก่ไหมตลาดกระทบอุปสงค์ไหมอากาศร้อนอยากกินไก่ไม่ใช่อ้าวมันอาจจะกระทบกับซัพพลายเนาะทีเราก็เลยโจทย์ว่าอ้าวอากาศร้อนทำให้ไก่เนี่ยทานอาหารน้อยลงกระทบอะไรซัพพลายซัพพลายจะพอกระทานอาหารน้อยลงมันก็โตช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแสดงว่าปริมาณเนื้อไก่ที่เข้าสู่ระบบที่ไปเชือดได้ก็จะน้อยลงใช่ไหมซัพพลายจะเลื่อนไปทางซ้ายราคาดุลยภาพใหม่จะเพิ่มปริมาณดุลยภาพใหม่จะลดง่ายไหมทำไมคิดออกอะทุกคนตอบได้หมดเลยอะง่ายไหมใครยังคิดออกยกมือได้ใช่ป่ะอ่ะโอเคอีกอันนึงดิขออีกอันนึงขออีกอันนึงน้ำมันอะไรน้ำมันดีเซลเอางี้ก็ได้อะเอาง่ายสุดเลยง่ายที่สุดในโลกอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันในตลาดโลกเนาะมีตัดกันอยู่ใช่ไหมสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยทำให้เส้นไหนเปลี่ยนเส้นไหนเปลี่ยนซัพพลายเลื่อนไปทางซ้ายราคาดุลภาพใหม่สูงปริมาณลดทีนี้เราก็ลองนึกถึงข่าวดิข่าวที่บอกว่ารัสเซียยูเครนลบกันปุ๊บเขาบล็อกเส้นทางการขนส่งอะรัสเซียโดนแซงชั่นอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นรัสเซียเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกน้ำมันแปลว่าน้ำปริมาณน้ำมันต้องหายไปจากระบบเลยถูกป่ะเคยส่งง่ายๆก็ส่งยากขึ้นต้องเอาเรือมาวนหรืออะไรเงี้ยยากขึ้นเพราะน้ำซัพพลายเลื่อนซ้ายเพราะน้ำมันแพงปีที่แล้วถึงปีนี้ผิดปกติไหมไม่ใช่ของบอกมันแพงผิดปกติแหละแต่ว่าพอเรารู้เหตุการณ์รู้ที่มาแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็คือเราเดาได้แล้วว่าราคามันต้องแพงแล้วพอราคาแพงเราก็รู้อ้าวละพอราคาน้ำมันแพงขึ้นปุ๊บกระทบกับต้นทุนการเดินเรือไหมค่าขนส่งแพงขึ้นไหมแพงไหมแพงถูกป่ะอย่างเงี้ยแปลว่าค่าครองชีพค่าเงินเฟ้อในแต่ละประเทศก็คงพุ่งสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจแล้วไงถูกป่ะล่ะทีนี้อีกเรื่องนึงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะทําให้ซัพพลายเลื่อนซ้ายใช่มั้ยอีกเรื่องนึงคือนานาประเทศเปิดประเทศหมดละการค้าเริ่มแบบพุ่งกระฉูดละกระทบกับตลาดน้ำมันด้านไหนทีนี้อุปสงค์ต่อน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันต้องการของการขนส่งใช่ป่ะทีนี้คำถามคือแล้วราคาจะเป็นยังไงปริมาณจะเป็นยังไงวาดเองตอนนี้ลองวาดเองสองเคสนี้วาดภาพออกมาผมจะเดินตรวจรู้ทันป่ะคือรอบนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ฮะเรามีเส้นอยู่นี้ใช่ป่ะเส้นอยู่บนนี้ฮะเราบอกว่าอุปทานน้ำมันเป็นไงสงครามรัสเซียยูเครนทำให้อุปทานน้ำมันเลื่อนไปทางเอาทีละเส้นอุปทานเลื่อนไปทางไหนวะทางนี้อ่ะอุปทานนะเส้นไหนอุปทานคุณอ่ะทำเองแล้วกันในอุปทานคืออันนี้เขตกระโหลกเลยเส้นไหนอุปทานอันนี้อันนี้แสดงว่าเส้นเลื่อนไปทางไหนทำดิรัสเซียยูเครน
นี่เพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวน้ำมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวรถเนี่ยเออต้องมาทางซ้ายมาทางซ้ายแล้วดีมานด์ดีมานด์เส้นนี้ตลาดโลกเปิดแล้วคนต้องการซื้อของกันเยอะต้องใช้น้ำมันเยอะขึ้นไหมใช้เยอะขึ้นดีมานด์เริ่มไปทางไหนทางเออทีนี้เห็นไหมว่าปริมาณเพิ่มหรือลดรู้ป่ะปริมาณเหรอคะก็คือเท่าเดิมเนาะที่เราทำเหมือนเท่าเดิมเลยเนาะราคาเพิ่มป่ะราคาเพิ่มป่ะราคาเพิ่มใช่ไหมราคาสูงขึ้นเนี่ยราคาแรกอยู่ที่จุดนี้ไงมันเพิ่มมาที่นี่แล้วก็เพิ่มมาตรงนี้ใช่ป่ะแสดงว่าราคาเพิ่มขึ้นนะแต่ปริมาณเป็นไงเพิ่มไหมไม่แน่เนาะมันถ้าอยู่นี่คือเท่าเดิมเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นไงถ้าดีมานด์เพิ่มไงปริมาณเป็นไงนิดนึงลดลงนิดนึงแต่ถ้าดีมานด์เพิ่มมาเยอะไงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากถูกป่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้คือปริมาณไม่แน่ผมคิดว่าหลายคนก็พยายามวาดอยู่นะสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราคืออย่างนี้เวลาที่เราจะตอบข้อสอบทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคุณวาดแค่นี้ไม่ได้นะไม่ได้คือเพื่อความเข้าใจได้แต่ไม่มีแกนไม่ได้ใช่ไหมแกนตั้งคืออะไรราคาแกนนอนปริมาณถูกเปล่าแล้วเราบอกว่าเริ่มต้นคือจุดนี้นี่ก็คือ Q1 แล้วก็ P1 คือจุดเดินภาพแรกใช่ป่ะต้องเขียนอย่างนี้ใช่ป่ะทีนี้โจทย์เมื่อสักครู่นี่บอกว่าอะไรซัพพลายเลื่อนซ้ายเนาะสงครามรัสเซียยูเครนซัพพลายเลื่อนซ้ายเป็นเส้นสีแดงนี้เลื่อนซ้ายเป็น S prime เราก็ตั้งชื่อมันไงจะเป็น S2 ก็ได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นกรณีเดียวเราก็ตอบได้เลยว่าราคาดุลภาพใหม่เพิ่มปริมาณลดใช่ไหมเห็นเลยใช่ป่ะทีนี้พอโจทย์ที่2บอกว่าเนี่ยเกิดสงครามรัสเซียยูเครนก็แล้วเนาะในฟากหนึ่งของโลกแต่ทั่วโลกตอนนี้มันแบบเปิดเมืองกันหมดแล้วไงในปีที่แล้วทุกประเทศพยายามที่จะเร่งคือเปิดเมืองมันก็ต้องมีการใช้น้ำมันมากขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นดีมานด์ต่อน้ำมันจะเป็นไงเลื่อนไปทางขวาเนี่ยแล้วคุณก็ต้องเทียบไงรอบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ2เส้นที่2เส้นเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าพอมันเลื่อนขวาปุ๊บใครวาดอ้าวทุกคนวาดเสร็จยังถ้าวาดเสร็จแล้วนะดูกราฟตัวเองให้ดีนะผมวาดได้แบบนี้ Q2 ผมอยู่ทางขวาของจุดเดิมแล้วก็ P2 ผมสูงขึ้นใครวาด Q2 เท่าเดิมยกมือใครวาด Q2 ลดลงยกมือใครวาด Q2 มากกว่า Q1 ยกมือโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้เวลาเรามีมือบางมือบอกว่าเฮ้ยผมวาดเท่าเดิมเลยครับบางคนว่าผมวาดน้อยลงกรณีนี้นะครับเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลง2เส้นแบบนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ชัดเจนเสมอเนาะซึ่งในที่นี้คือตัวไหนราคาต้องพุ่งแน่พอซัพพลายมันเป็นไงเลื่อนไปทางนี้ก็ทำให้ราคาเพิ่มดีมาเรื่องนี้ก็ทำให้ราคาเพิ่มใช่ไหมเพราะราคาไปแน่แต่ปริมาณมันไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยปริมาณก็คือไม่แน่นอนโอเคไหมโรสพอทันไหมพอทันไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในที่เนี้ยมันก็เลยมีอยู่ได้หลายแบบเนาะก็คือถ้าเรามองในกราฟที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ในตัวอย่างของเราในสไลด์อ่ะเราจะพบว่าในสไลด์เนี่ยเราจะพบว่าทั้งสองภาพเนี่ยพูดเหมือนกันนะคือภัยแล้งและอากาศร้อนทำให้ดีมานด์ชิปขวาซัพพลายชิปซ้ายเหมือนกันแต่สิ่งที่เราเห็นคือในภาพซ้ายมือของทุกคนเนี่ยรถลองคิดตามเนาะอาจจะยากนิดนึงดีมานด์ชิปขวาเยอะแต่ซัพพลายชิปซ้ายน้อยแปลว่าราคาสูงขึ้นแต่ปริมาณเป็นไงเพิ่มขึ้นไม่รู้โรสคิดทันหรือเปล่าเนาะคือถ้าเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมโรสเอามือมาจับเนาะภาพแบบนี้แล้วเราบอกว่าดีมานด์ชิปขวาเยอะดีมานด์คือเส้นเนี่ยผมว่าโรสต้องเอามือนี่จับข้างล่างนี่แหละจับด้านล่างดีกว่าหมายถึงว่าจับตรงนี้แล้วให้มันชี้ขึ้นดีกว่าอย่างเงี้ยจะได้ง่ายแล้วอันนี้จับตรงนี้ให้มันชี้ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าดีมานด์ชิปขวาเยอะมันจะชิปอย่างนี้เนาะ
มันจะชิดไปไกลอย่างงี้ใช่ป่ะมือนี้ไม่ต้องไปดิมือนี้มือเดียวที่ไปขวาเยอะไอ้เนี่ยไปซ้ายนิดเดียวเราจะพบว่าปริมาณเนี่ยราคาสูงขึ้นแน่แต่ว่าราคาสูงขึ้นแน่แต่ปริมาณเพิ่มขึ้นใช่ไหมกรณีนี้เพิ่มกว่าเดิมใช่ป่ะอีกภาพหนึ่งคือซัพพลายเลื่อนซ้ายเยอะคือซัพพลายมานี้เยอะดีมานด์เลื่อนขวานิดเดียวมันจะอยู่ตรงนี้เลื่อนจากเดิมนิดเดียวราคาสูงขึ้นกว่าเดิมแต่ปริมาณลดลงเห็นไหมจุดตัดเออเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนก็จะเกิดขึ้นในเคสนี้ไงเข้าใจป่ะทีนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนลองไปฝึกเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่เป็นที่เป็นไปได้นะอีก8แบบแบบที่เราพูดกรณีของไอศกรีมเนี่ยคืออุปสงค์เพิ่มแล้วก็ซัพพลายเป็นไงอุปสงค์เพิ่มแล้วซัพพลายลดถูกไหมทีหน้าที่พวกเราคือเราลองไปหาคำอธิบายในตารางที่เหลือว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรล่ะตัวอย่างของตลาดไหนบ้างที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอ่ะใครมีคำถามไหมตรงนี้อ่ะได้อาจารย์ติ๊ดถามว่าซัพพลายกับดีมานด์มันชิปพร้อมกันได้ไหมอาจารย์ชิปพร้อมกันได้ไหมได้ในกรณีที่เราบอกว่าเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดกระทบสองด้านจริงๆแล้วเราก็เคยพูดเรื่องไข้หวัดนกไปแล้วรอบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังจำได้อยู่เนาะเนี่ยเอาตัวอย่างเมื่อ20ปีแล้วมาใช้ก็ได้ลองดูทุกคนวาดกราฟหนึ่งกราฟอันนี้คือตลาดเนื้อไก่เดี๋ยวผมสต็อปไปเลยแล้วกันคนไม่มาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดูตลาดเนื้อไก่วาดเลยมีพื้นที่เยอะหน่อยอย่าหวงกระดาษครับพวกคุณกระดาษฟรีอยู่แล้วอ้าวทีนี้เมื่อตอนเบรกมีเพื่อนมาถามไม่รู้คนไหนถามว่าถามว่ากรณีที่2เส้นเลื่อนใช่ไหมแล้วมันมีตัวหนึ่งไม่แน่นอนอ่ะจะตอบข้อสอบไงดีตอบไงดีอ่ะก็มีนะนักศึกษาบางคนก็จะแบบละเอียดไงเขียนมา2กรณีเลยก็โอเคอ่ะก็ได้คะแนนเพราะว่าตอบถูกใช่ไหมแต่สมมติว่าบางคนกรณีอย่างกรณีภาพเนี้ยบางทีโจทย์มันจะแบบระบุเลยนะภัยแล้งเนี่ยทำให้อะไรนะไร่อ้อยเสียหายเป็นจำนวนมากหรือภัยแล้งทั่วโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำตาลยังไงมันก็ลดเยอะใช่ไหมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นภาพนี้แทนก็ได้แต่ถ้าโจทย์คุณอ่านแล้วมันดูกลางๆไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นคำใบ้สำคัญให้คิดลึกได้ก็ที่วาดไปเถอะไม่ผิดหรอกอาจารย์เขาก็ดูอยู่แล้วว่าให้ตอบถูกตอบผิดนะครับโอเคไหมแต่มีนะมีนักศึกษา EC210หลายคนก็จะวาดมา2กราฟเลยซึ่งวาดถูกก็ได้คะแนนแหละนะครับมันจริงๆแล้ววาดภาพเดียวก็เพียงพอเอาให้มันแม่นแล้วกันโอเคไหมทีนี้เรามาหัวข้อถัดมา